AE104AFE กับอาการอะไรลองดูนะครับอ้าวเข้าเกียร์ดูเกียร์กระตุกเข้าเกียร์อ้าวว่างเดินหน้าเกียร์เข้าสองจังหวะถอยหลังชอบแสดงว่าเจ้าของรถชอบเที่ยวเทคกันเนี่ยกระโดดดีกันว่างเดินหน้าเกียร์ลำวงละถอยหลังเที่ยวโอเคอันนี้ก็ต้องถอดกลไกล้างเกียร์เช็คสมองเกียร์ว่าวาล์วบอดี้ตายเปล่าสวัสดีสายวันพุธที่อย่ายนจุนนิ่งกับ CAFE คันนี้ทำไมเกียร์ถึงกระโดดขนาดนั้นไหนเจ้าของรถเที่ยวเทคเก่งมากเนี่ยเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับว่าอาการแบบนี้เป็นนานหรือยังสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับผมนายยุทธชัยมาจากไหนครับตอนนี้พักอาศัยอยู่ที่ชัยนาทครับครับอาการติดตามโครงการมาจากไหนครับ YouTube ครับ YouTube แล้วก็ไปเจอครับไปเจอแต่ก็ติดตามมานานแล้วอาการนี้เคยไปแก้ไขที่ไหนแล้วบ้างไม่เคยเลยครับไม่เคยครับก็ใช้รถมากี่ปีแล้วตก10ปีแล้วครับ10ปีแล้วก็อาการมันกระโดดเนี่ยไม่เคยให้ช่างดูเลยเคยไม่เคยมันมีบางครั้งมันหายไปครับครั้งหายเองหายเองก็คือเบาเลยก็ยังไม่ได้เคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวไม่ได้จะกระโดดแบบนี้ครับความคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์ที่รถเราจะหายก็ให้เต็มร้อยครับเต็มร้อยครับเดี๋ยวต้องเช็คดูสมองเกียร์ถ้าเกิดสมองเกียร์เขาเผลอต้องถอดก็ต้องทำใจเลยนะครับเพราะว่าโอลิงมันแข็งมากแข็งเป็นไทยไปละเพราะว่าสาเหตุเกิดจากการถ่ายน้ำมันเกียร์ไม่ถูกต้องนะครับทุกๆ 100,000 กิโลเราต้องคัตชิ่งน้ำมันเกียร์ทิ้งเราถ่ายธรรมดาน้ำมันเกียร์มี3ส่วนของใหม่แค่ส่วนเดียวของเก่า2ส่วนต้องไปวนอยู่นะมันจะเป็นโครนเสร็จแล้วความร้อนสะสมเกียร์พังหมดจำนวนไม่ได้ออก 100% ใช่เพราะว่า 100,000 กิโลเราต้องดันน้ำมันเกียร์เก่าออกให้หมดน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแทนที่มันจะอยู่ได้นานท่านที่กำลังจานให้นะครับต้องเปิดทางล้างกองเกียร์เช็คสมองเกียร์ให้ครับครับผมครับCAFE หลังจากแก้ไขอาการเกียร์กระตุกอย่างแรงนะครับเมื่อช่วงเช้าแล้วก็รอบเครื่องสวิงออกตัวอืดตอนนี้เราได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่เกียร์อย่างเดียวที่เหลืออีกประมาณ 30% ที่ยังมีกระตุกอยู่เนื่องจากโอลิงแข็งมากรถคันนี้น้ำมันเกียร์เป็นโคลนแล้วก็เจ้าของรถปล่อยไว้นานเกินเข้าเทียมกระตุกเดี๋ยวดูในรีวิวนะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยการขับขี่ภาคสนามเป็นอย่างไรเราจะให้เจ้าของรถแนะนำเล่าสู่กันฟังว่าการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับเป็นไงครับหลังจากที่ได้ปรับปรุงซ่อมบำรุงแล้วก็รอบเครื่องเดินนิ่มขึ้นการออกตัวดีมีกำลังแรงขึ้นแรงขึ้นแตกต่างจากที่มาจากที่มาครับก็เหลือเกียร์นิดนึงเหลือเกียร์นิดนิดหน่อยครับใช้โอลิงครับฟื้นตัวสารเคลือบเกียร์จะไปช่วยฟื้นตัวโอลิงให้อ่อนตัวถ้าอ่อนตัวได้เมื่อไหร่ขยับได้ดีอาการจะเบาลงไปเรื่อยต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่าโอ้โหมันกระโดดเลยนะเกียร์คันนี้เมื่อช่วงเช้าครับปัญหาคาใจตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าคงจะไม่มีแล้วก็ต้องมีบ้างเกียร์ถอยยังมีก็ต้องมีเกียร์ถอยนิดหน่อยก็รอเวลาครับผมครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ก็สมาชิกที่มีปัญหาคล้ายๆกับผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาจะหมดไปไม่มากก็น้อยครับขับขี่ด้วยความสบายใจครับนะครับรถเกียร์ลูกนี้วิ่งได้ทั่วประเทศไม่พังครับต่อได้เลยเพราะว่าเราได้ขายน้ำมันเกียร์รู้เดี๋ยวล้างกองด้วยไหมอันนี้เปลี่ยนโอลิงให้ครับถูกไหมโอลิงบางตัวที่เปลี่ยนได้
ถ้าเปลี่ยนหรือเกียร์มันเรื่องใหญ่เอาขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับครับสวัสดีครับใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์รวมทั้งทั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหากันอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันได้กันเองในเรื่องราคาเพราะพวกเรามาด้วยใจมีปัญหาเรื่องรถเมื่อใดให้คุณเรียกชายกันได้ทันทีชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินจะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมทั้งทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกต่างปัญหาจะหนักแค่ไหนโปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกต่างปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชม
ช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้ที่ไหนเราจะไปหาจะไปรักษาทันที